สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะรับเยี่ยมสาวค่ะช่วงนี้ก็อ๋อเนาะตั้งแต่นี่ยังไม่ได้เจอทุกคนเลยค่ะก็เนี่ยครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่าแบบความรู้สึกมันไม่เหมือนในละครที่ถูกขอแต่งงานเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนาทีนั้นมันยังไงบ้างคะพี่ก็ตื่นเต้นนะคะก็คือไม่รู้ทำไมร้องไห้ตลอดเลยอ่ะมันไม่รู้ร้องไห้ตลอดเลยไม่รู้องค์ในดีใจว่าแบบว่าจะอะไรร้องไห้ตลอดเลยรู้สึกว่าเออก็มันไม่เหมือนกับเวลาเราถูกขอแต่งงานในละครเนอะนั้นก็แบบเออบางเรื่องเราแบบอินมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบเขินด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจที่คนที่เรารักเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายอะไรเงี้ยมาเหมือนได้เกินไว้ก่อนไหมคะว่าเราน่าจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าอยู่เขาก็เซอร์ไพรส์เลยอ๋อไม่ค่ะเคยคุยกันแล้วว่าแบบเออเดี๋ยวจะแบบว่าแต่งงานเนอะอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาเคยคุยแล้วว่าเขาแบบเอออยากใช้ชีวิตด้วยกับเรานะอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะแบบขอแต่งไหมเราก็เลยแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะเราไม่คิดว่าเป็นปีนี้มันจะปุ๊บปั๊บขนาดนี้คิดว่าเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยพวกคบกันมา2ปีก็เป็นเขาเรียกวันเกิดก็เหมือนวันเกิดทุกปีที่ชวนเพื่อนๆเขามาก็แบบเออเขาก็บอกแต่งตัวมีธีมสีขาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยปกติอย่างวันนั้นถ้ารู้นะจะแต่งตัวให้สวยอย่างนั้นคือเราตั้งใจจะไปกินข้าววันเกิดเขาใช่ค่ะแล้วเขาไงมันเล่าโมเมนต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเขามายังไงก็คือเดินเข้าไปแล้วก็เจอเพื่อนๆเขาเลยรู้สึกว่าเออเขาบอกว่าเป็นธีมสีฟ้าแล้วพอเข้าไปเราก็แบบทำไมทุกคนใส่สีขาวหมดแล้วฉันใส่สีฟ้าเออแล้วก็เริ่มแบบแป๊บนึงเขาก็คุกเข่าลงแบบขอได้ไหมแบบขอแต่งงานอะไรใครเป็นคนติดเวลให้คะเพื่อนเรามีรางสังหรณ์บ้างไหมคะไม่ได้มีรางสังหรณ์เลยค่ะใช่เพราะว่าไม่ได้คิดว่าแบบเออจะมาขอคือในหัวคิดว่าเออน่าจะปีหน้าแล้วก็ยังไม่ได้เคยวาดฝันว่าแบบว่าจะมีการขอแต่งงานไม่ได้หงิดใจเลยพอเข้าไปหงิดใจเลยอ่ะคือจะไม่ได้เอะใจเลยแล้วพอหลังจากนั้นเขาเริ่มยังไงต่อครับโผล่เอาเนื้อขนาดโรงแรมเลยโรงแรมเลยก็เหมือนแบบว่าขอของขวัญได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่งงานกันนะอะไรของขวัญที่ดีที่สุดหลายคนพูดว่าอุ้ยเนี่ยมาเงียบๆแต่ปังเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาอย่างที่จันบอกว่าเออจันก็บอกว่าจันมีความรักแต่ว่าจันอยากจะแบบด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการเราก็อยากจะค่อยๆเรียนรู้กันไปต่างคนก็จะได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เต็มที่เราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาด้วยความที่เราเป็นนักแสดงบทละครของเราการทำงานของเรามันจะบางทีมันจะต้องมีเลิฟซีนมีถึงเนื้อถึงตัวด้วยความเรื่องข่าวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาแล้วก็ประกอบกับเดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่นโซเชียลใช่ไหมมันก็จะมีคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์เรายังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากให้แบบเออมันเป็นไปแบบธรรมชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเราได้ลองคุยกับผู้ชายคนนี้เวลามีปัญหาอะไรเราคุยแล้วสบายใจที่สำคัญคือเขารับงานเราได้คือรับได้จริงๆไม่ได้แบบมาโอเคแล้วมามีปัญหาทีหลังว่าอันนี้ทำไมต้องเล่นมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขารู้ว่าปกติแล้วชีวิตเราเป็นคนไม่ได้หวือหวาอยู่แล้วแล้วการทำงานเวลาเรารับมันก็แบบมีขอบเขตในการเล่นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราก็ไม่เคยมีแฟนเป็นคนนอกวงการด้วยซึ่งเขาต้องทำงานเป็นเวลาทำงานแบบเวลาออฟฟิศเอาอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบค่อยๆจริงๆก็ช่วงแรกๆก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ะเราก็พยายามแบบปรับตัวเข้าหากันวันหยุดไม่ตรงกันเวลาไม่ตรงกันอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปใช่แต่พอบอกว่าไปคบกันตอนไหนมันเซอร์ไพรส์มากคนอื่นเซอร์ไพรส์มากไม่เปิดตัวไม่อะไรเลยจริงๆอาจจะไม่ได้ปิดนะไปห้างไปอะไรปกติงาน The Face ที่แบบรอบ Final Walk เขาก็ไปนะปกติไม่ได้มองใช่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดอ่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราแค่อยากจะให้แน่ใจก่อนเราก็เลยยังไม่เคยลงรูปในโซเชียลอะไรแค่นั้นเองตลอด2ปีที่ผ่านมาเขาเข้าใจไหมคะเขาก็เข้าใจนะคะเขาก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นข่าวไปตอนนี้มีหน้าเขาในสื่อแล้วเขาว่าไงบ้างคะก็นั่นน่ะดีต้องไปถามเขาเดี๋ยวเราถามวันนี้แต่งที่ต่างเขาเริ่มรู้สึกก็ยังโชคดีที่ด้วยความที่เราก็จันก็ยังไม่ได้เจอใครเพิ่งเจอวันนี้วันแรกอะไรอย่างเงี้ยที่ตกใจก็คืออาจจะมีคนไปขอรีเควสต์ใน Instagram เยอะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อน Instagram เขาก็พุ่งเหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็น private ไงเขาก็แบบไม่ได้กดรับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็เลยไปเปิดวาร์ปไวมากไม่รู้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยรู้ตรงนี้เหมือนกันมารู้พร้อมกับโอ้เขามีไปเปิดวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยใช่ตกใจไหมคะก็ตกใจว่าโหนักสืบโซเชียลไวมากแป๊บรู้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เราเขาทำธุรกิจอะไรยังไงมูลค่าทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างค่ะใช่แล้วก็คนแซวว่าเป็นว่าที่สะพายหมื่นล้านสั่นยังไงคะจริงๆก็ไม่ได้มีใครแซวนะทุกคนแบบแสดงความยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหมื่นล้านจริงไหมคะ
ไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้จริงๆเขาเปิดวาร์ปได้ขนาดนี้ยังไงเนี่ยฉันก็งงไม่เคยเลยแต่รู้ว่าไม่น่าละเนาะอาทิตย์นึงเธอทำงาน6วันแล้วเธอแบบมีวันหยุดแค่อาทิตย์เดียวอ๋อคนเราก็ทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีเซลล์อะไรเงี้ยถือว่าคุ้มค่าไงทำงาน6วันแล้วได้หมื่นล้านใช่ไหมไม่หรอกคือด้วยความที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ใช่ของเขาคนเดียวอะไรเงี้ยก็หลายอย่างแต่คุณอยากรู้เรื่องแหวนค่ะยังไงคะวงนี้วงนี้เป็นแหวนที่ใส่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหวนเขาแต่งมันดูแวววาวรีประยับมากเลยค่ะเรียนเชิญด้วยนะคะ28พฤษภาปีหน้าค่ะเขาจะบอกมูลค่าไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยอะค่ะจริงมันคือมันพอดีนิ้วเลยตอนนี้เขามาให้ใช่พอดีนิ้วค่ะอ๋อด้วยความที่เราเคยบอกเราเคยดูก็เคยพูดกันเล่นๆบอกถ้าเธอจะขอฉันแต่งงานเนี่ยเธอต้องไปซื้อแหวนร้านนี้นะเพราะว่าฉันทำมีไกด์ไว้ก่อนเคยพูดไว้แล้วคือแซวกันเหมือนแบบว่าเวลาเล่นมือถือด้วยความที่แฟนจันขายครัวซองด้วยมีทำร้านครัวซองกับเพื่อนนะคะชื่อร้านบองพาติสเซอรี่ขายด้วยใช่ก็คือเหมือนแบบว่าจะส่งครัวซองให้พี่ลูกตาที่ขายเพชรเนี่ยแหละก็บอกว่าเออเนี่ยเธอพี่ก็ขายเพชรนะถ้าเธอจะขอฉันแต่งงานไปทำเพชรร้านนี้บังเอิญไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอพี่เขาจะมีแบบประวัติไว้ว่าลูกค้าไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยพูดเล่นๆในวันนั้นใช่วันนี้ใช่ใช่ก็ไปเลยเพชรรัตน์ไดมอนด์อ่ะมาปุ๊บพอดีเป๊ะอันนี้ตัววางแผนงานแต่งงานไว้เรียบร้อยหมดแล้วยังเลยเพิ่งได้เลิกแต่งงานมาก็รู้ว่าสุขที่28ก็ไปติดต่อโรงแรมที่สยามเทมเพลสกี้นะคะเรียนเชิญด้วยมันวางแผนยังไงบ้างคะกับงานแต่งของเราเตรียมไม่ได้วางแผนเลยอ่ะเพราะไม่พอคือเขาบอกว่าพอได้ wedding planner บอกว่าพอรู้วันต้องไปจองโรงแรมก่อนไงก็เลยไปจองโรงแรมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะผ่าตัดเข่าวันที่17ตุลานี้ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเตรียมเรื่องอะไรมัน work from home ได้ค่อยคุยที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยงานแต่งงานของเราว่าแต่งในฝันแล้วว่าขนาดไหนหรอไม่ได้คิดแค่รู้สึกว่าเราถ่ายละครริมทะเลมาแล้วเราเคยถ่ายละครริมทะเลมาแล้วขอแต่งงานในอะไรก็รู้สึกว่าเราแต่งในโรงแรมดีกว่าเนาะเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนแต่เราเปิดรีสอร์ทก็จริงแต่เราก็เราแต่งในโรงแรมเนาะพอรู้สึกว่าถ้าผมมาปุ๊บติดหน้าติดตัวฉันไม่ไหวฉันมีประสบการณ์กับการโดนขอแต่งงานแล้วฉากแต่งงานริมทะเลมาแล้วแสดงว่าเขาให้สิทธิ์เราเลือกหมดเลยเหมือนกันใช่ใช่แต่เราคิดว่าคนนี้เขาโอเคกับเราขนาดไหนที่สำคัญก็คือเขายอมรับงานของเราได้แล้วก็เขาโอเคกับคนในครอบครัวเราเขาดูแลเราดีหรือว่าเขาก็ดูแลเราดีนะคะเขาก็ดูแลเราดีต่างคนต่างเรียนรู้กันถ้าถามว่าคนนี้จะโอเคเลยไหมจันคือมันตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้เราสบายใจอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอยู่กันเหมือนเพื่อนด้วยความที่เรารุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยคือเพื่อนมัธยมของเขาเป็นเพื่อนมหาลัยจันก่อนที่เพื่อนจันจะแนะนำมาเนี่ยได้มีการสกรีนมาแล้วว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเพราะกลัวโดนจันด่าทีหลังได้ผ่านการสกรีนมาแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหมาเดี๋ยวสุนัขก็ได้การสกรีนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพื่อนแนะนำมาให้เลยคัดมาให้เราแนะนำคนนี้ให้ได้ก็คือด้วยความที่เพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเพื่อนเราก็อยากให้เราแบบเจอคนที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างพูดถึงแผนชีวิตครอบครัวด้วยกันยังไงบ้างอย่างก็หมายถึงว่าจะเลิกทำงานวงการไหมอะไรเงี้ยค่ะเรียนจะมีน้องเลยไหมแม่ก็มีน้องเลยไหมแต่งงานมาดูใครไปหรือว่าโอ้แคบๆลงมาก็คือจันก็กะว่าใช้ต้องผ่าตัดเขาก่อนใช่ไหมพอผ่าตัดเขาหายดีก็ปีหน้าก็แต่งงานแล้วก็กะว่าแบบก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้รับงานเยอะแต่ช่วงหลังนี้ก็คือไม่ได้รับงานเยอะแล้วจะรับอะไรที่แบบเราสนใจหรือว่าอยากเล่นอะไรเงี้ยแค่นั้นย้อนกลับไปในวันขอนั้นพ่อแม่เราอยู่ด้วยไหมครับพี่จันไม่ได้อยู่ค่ะไม่มีคนในครอบครัวอยู่เลยมีพี่ชายอยู่ไม่ได้มาทุกคนมีแต่เหลือแค่พี่ชายแล้วก็คุณแม่แค่นั้นเองเขาไปขอคนในครอบครัวเราก่อนมาแล้วเหมือนกันใช่ค่ะคุยกับพี่ชายกับคุยกับแม่มาแล้วนี่จังที่เขาเป็นอะไรคือไม่ได้บอกหมอลวงกระดูกเขาเข้าฉีกกระโดดถีบในแบบสะพายและแสบในนากระโดดถีบโจรตอนเข้ากรุงเทพผิดคิวแล้วมันเป็นตอนนี้มันเป็นหมอลวงกระดูกเขาเข้าฉีกอ่ะแล้วตอนนี้อาการมันเป็นยังไงอาการคือเนี่ยต้องงอขาขวาตลอดเวลาเพราะว่าขาจะยืดสุดไปได้ใช่ยืนน้ำหนักลงไปไม่ได้ใช่ค่ะก็เนี่ยยืนพ้อยขาได้ตลอดเวลาแล้วเวลาเดินเหรอครับเวลาเดินมันมีกระเพกอะไรอย่างเงี้ยมีกระเพกแป๊บๆไหมคะคือจะเดินด้วยความที่มันเราเหมือนพอเราเจ็บเราก็จะทรมานเราก็จะไม่ทิ้งน้ำหนักขวาเต็มที่อะไรเงี้ยตอนนี้เวลายืนก็เหมือนกับว่าขาข้างนี้จะงอมันดูก็คนก็จะคิดว่าพลอยแต่พอกลับบ้านไปอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆเหยียดยืดเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นขาซ้ายจะเจ็บด้วยเพราะเราทิ้งน้ำหนักที่ขาซ้ายเยอะมันมีผลต่องานแสดงไหมเขาชงเขาฉาก
อนนี้ถ่ายจบหมดแล้วก็คือทุกคนก็แบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหลังเพราะสะพายและสัญญามันต้องมีเต้นมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยครูปิ๋มซีโฟก็แบบช่วยคิดท่าเต้นให้เป็นท่าเต้นที่แบบคุยกันว่าเออทิ้งน้ำหนักที่ขาซ้ายแล้วก็แบบเออใช้ช่วงล่างเอาตรงสะโพกอะไรเงี้ยหลายๆฝ่ายช่วยกันทั้งขอบคุณมากมากเลยค่ะซึ่งคุณหมอเขาแนะนำให้เราผ่าตัดเลยจะต้องผ่าตัดเพราะว่าถ้ามันตอนนี้มันฉีกถ้าไม่ผ่าไอ้นาคตที่กระดูกมันสบกันเนี้ยมันจะอันตรายเงี้ยมันก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะคะผ่าวันที่17ตุลาคมค่ะมันเรื่องที่ไนกี้กอดเราจนพลาดจะโดนที่เป็นอันนั้นมันเป็นฉากในละครแล้วมันก็แบบมีการเซฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่คนก็ตีความไปว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้หญิงจริงๆจันต้องบอกก่อนด้วยความที่มันเป็นละครคอมเมดี้อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออตอนนี้เหมือนโซเชียลพอมีคนนึงมาเม้นทุกคนมันก็เลยเหมือนแบบโฟกัสในจุดนั้นทัวลงอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วคือตอนที่ออกไปตอนที่เราเล่นกันทุกคนก็คือปกติไม่มีอะไรทีมงานแล้วก็เซฟพี่เบิร์ดภูมิกับก็เซฟให้แล้วก็ก่อนที่จะมาเล่นเขาก็มาขอจันว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยจันบอกว่าได้เพราะคือมันเหมือนแบบไม่ตั้งใจเหมือนยั่วยวนกันแล้วเราก็จะโทษทั้งที่ผู้ชายอ่ะในฉากพระเอกคือช่วยเราไม่ให้แบบตกจากเวทีมาอุ้มเราไว้แต่เราเหมือนแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยก็คือมันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีก็มีแค่ฉากนั้นเพื่อจะเปิดเรื่องมาว่านางเอกอ่ะมันเหม็นหน้าเหม็นขี้หน้าพระเอกนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีจุดอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมว่าข่าวมันดูยิ่งใหญ่มากตกใจข่าวมันดูยิ่งใหญ่เหมือนกันอ่ะแต่ก็เลยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยอ่ะคือมันแบบไม่ได้ขนาดนั้นก็แบบชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจอะไรคนจะน่าจะถล่มนิกไนกี้หน้าด้วยอะไรด้วยหน้าเขาดูแบบโอ้มีความสุขคือมันไม่ได้ขนาดนั้นเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จันก็รู้แหละว่าเดี๋ยวเออถ้าสมมติว่าเราเฉยไปเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนบางทีถ้าเราไปยิ่งถ้าเราชี้แจงแล้วเราจบเราเคลียร์แล้วก็คือจบถ้าสมมติเรายิ่งไปย้ำมันก็เหมือนเราต่อความยาวสาวความยืดอะไรอย่างการรับงานของพี่จะไม่ได้มีลิมิตวางลิมิตอะไรไงบ้างอะพี่มีวางลิมิตดิเราก็ต้องมีวางลิมิตว่าไหนเราได้ไม่ได้สมมติว่าถ้าเลิฟซีนเราได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแต่ถ้าเล่นก็ต้องมีเซฟมีอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่ได้หวือหวาอยู่แล้วไงทุกคนก็เห็นว่าแบบ10กว่าปีในวงการเราไม่ได้หวือหวา18ปีในวงการที่ผ่านมาคือเราก็ปกติถ้าจะหวือหวาก็คือตามเนื้องานอะไรเงี้ยถ่ายแฟชั่นหรืออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้หนักใจแล้วแล้วถ้าหลังแต่งงานไปมันจะต้องลดหวือหวาลงมาหลังแต่งเพราะเรามีสามีแล้วปกติตามเนื้องานมีสามีแล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่ให้สามีเข้าใจใช่ถ้าสมมติแฟนเราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยปกติก็คือใช้ชีวิตปกติทำงานปกตินี่แหละค่ะไม่มีอะไรอย่างซีนี้เองคุณเคก็เห็นไหมคะเห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คุยกันว่าเออมีเซฟนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าซีนนี้จะเป็นข่าวมาหลังจากที่แบบว่ามีข่าวขอแต่งงาน